การพรีเซนต์โครงการที่เรียนได้ทำกันมาเป็นรายกลุ่มโดยการที่เราประยุกต์ใช้สเต็มนะครับในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือว่าโครงงานชีววิทยาตรงนี้ด้วยดังนั้นโครงงานของเรียนก็จะหัวข้อเนี่ยผ่านกันอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาดูความสำเร็จของชิ้นงานนะครับว่านักเรียนทำโครงงานออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เอามาโชว์ให้เพื่อนดูด้วยว่าโครงงานของนักเรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่แล้วเดี๋ยวเพื่อนมีคำถามอะไรก็จะได้สอบถามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญกลุ่มแรกเลยกลุ่มอะควาโปนิกเชิญครับเพื่อนที่น่ารักนะคะวันนี้เราจะมานำเสนออะควาโปนิกค่ะวิชาชื่อนางสาวสมัยยาสุจารีค่ะวิชาชื่อนางสาวพินภาพมันทองค่ะสาขาโครงงานของเรานะคะก็คือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ค่ะตัวแปรในการทดลองนะคะตัวแปรต้นก็คือการปลูกผักและการเลี้ยงปลาแบบครอบครัวนี้ค่ะตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตของพืชของผักและปลาโดยวิธีครอบครัวนี้นะคะตัวแปรควบคุมก็คือปริมาณน้ำชนิดปลาชนิดผักและจำนวนปลาและผักค่ะท่านเพื่อนบอกว่าให้อาหารปลาในการเลี้ยงปลาครับแล้วมีเขียนบอกว่าจะล้างปลาจะล้างตัวปลาทุกสัปดาห์น้ำจะไม่เน่าก่อนหรอครับน้ำเน่าไหมจ๊ะเพื่อนถามเพื่อนกลัวน้ำเน่าอ่ะน้ำจะเน่าไหมจ๊ะไม่เน่าไม่เน่าครับที่น่ารักคนด้วยนะครับกับผมเด็กชายเอ๊ะนายครับคุณกินแพทย์กินครับผมนายกีชนในการครับแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องโครงงานเต็มเรื่องเครื่องรดน้ำอัตโนมัตินะครับผมเราอ่ะทำขวดน้ำขวดใหญ่มาเจาะให้ได้ข้างบนด้านไหนด้านหนึ่งให้ได้ขนาด3นิ้วนะครับเพื่อทำเป็นกระถางต้นไม้ต่อเมื่อเราเจาะเสร็จแล้วเรานำสีสเปรย์ไปพ่นเพิ่มความสวยงามผมชื่อนายธนกรปัญญาพรครับพวกเราเป็นตัวแทนเต็มของมีดทำจากแปะได้แป้งทำจากมีดครับแป้งทำจากมีดไปทำเป็นแป้งไม่ตบป้ายอกยอกครับยอกยอกโอเคพูดที่การดำเนินงานนะครับคือ1ใส่แป้งลงในชามครับและใส่น้ำลงไปเพื่อให้แป้งจับตัว2เมื่อแป้งจับตัวเสร็จแล้วเรานำแป้งนะครับมานวดให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกัน3ครับนำแป้งที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมาใส่แม่ดินที่เป็นลูกมีดแล้วมานำตัดให้สนิท4นำมีดที่กินเสร็จแล้วนะครับมาลักให้คมแต่ห้าตรวจสอบความแข็งแรงแล้วนะผัดกันมีดที่ทำขึ้นมาที่ใช้ได้จริงไหมคะขอบคุณสำหรับคำถามก็อยากบอกเลยว่าแบบนี้สามารถทำได้จริงครับผมมีการอ้างอิงมาจากใน YouTube นะครับในของคะในของคะอันนี้อาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นพอดีผมได้แรงบันดาลใจมาจากใน YouTube ครับพี่หั่นเนื้อได้ป่ะอะไรไอ้แป้งที่ทำมาจากไอ้มีดที่ทำมาจากแป้งนี่นะครับไม่สามารถหั่นเนื้อได้ใช่แล้วถ้าใช้มีดที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กไปเลยมันจะไม่ดีกว่าข้อแรกครับผมไปดูคลิปพวกมาม่าซ่อมของมันจะมีตัวที่ทำสารที่ช่วยเพิ่มความแข็งไม่ลองมาฉีดมีดดูก่อนดูหน่อยนะครับจะได้เพิ่มความคงทนให้กับมีดด้วยจะได้อันนี้คือแนะนำพี่แนะนำว่าอาจจะมีสารเพิ่มความแข็งใช่ไหมแต่สารเพิ่มความแข็งตรงนี้ที่ลักกี้ดูคือมันกินได้หรือไม่ไม่รู้ใช่ปะคำถามที่สองครับดูตรงอ้างอิงหน่อยฮะเฮ้ยจ้าก ดใบจะไม่เจอใช่ไหมไม่เจอ YouTube ข้างล่างอ่ะมันจะกดผิดใช่ไหมตั้งอยู่ครับตั้งอยู่พูดสิพูดไปตรง www.sanuk.com นะครับมันจะมีมากมายเลยที่มันจะมีท็อปิกมากมายเลยมันจะมีมากมายเลยแล้วโค้ดไหนล่ะมันเป็นของมีดที่ทำจากแป้งเอาเลยใช่เออใช่
ขั้นแรกนะครับให้เราเตรียมข้อวิจัยไปซื้อเอารุ่นเบต้ามาเอาอุปกรณ์รุ่นเบต้ามาโชว์ด้วยเนี่ยจะได้อธิบายไปตามนี้เลยนี่ต้นเบต้าโอ้คนเลยอ่ะต้นเบต้าอ่ะก็คือขั้นแรกครับไปซื้อท่อ VNC ยาว1เมตรนะครับความกว้างก็คือ 8.4 ใช่ครับตอบไม่หมดความกว้าง2นิ้วนะครับยาว1เมตรนะครับแล้วก็ทำการท่อ VNC 1เมตรนี่ก็วัดแล้วก็มาตัดแบ่งครึ่งนะครับใครถามก็ได้ครับเราไปดูก่อนถ้าไม่ได้เอาใครทำมาใส่ใกล้เลยต้าอย่างแก้ตัวก็ถึงตาอับใครมาช่วยเพื่อนหน่อยครับมาถึงแล้วเนี่ยมาถามใครมันต้องวางกี่องศาต้องใส่ไงต้องทำใส่แดงมันไม่แดงไม่รู้เลยอย่าเพิ่งไปถามอันนี้ยังไม่ได้ทดลองเลยตาช้างมาติดหัวตายแน่ตาผมตาตายไม่รู้แหละไหนเป็นตาไม่ได้แต่แน่เขาได้ไปแล้วเฮ้ยแต่กูได้มาก่อนเลยดีใจมากเอาเร็วๆเข้าตอนเที่ยงถ้าไข่เหลือก็ไปขอให้ป้าเมื่อเช้าเอาไปนี้ผัดให้ป้านี่เอาไหมอ่ะเอาไปนั้นมาไปจ้างเขาเจียวเนี่ยเอาเนี่ยโอเคก็ได้คำถามเลยคำถามว่ากูตอบไข่ก็แตกเลยตอบนี่เธอตอบกับรางดีนี่ก็เทครับจะขึ้นไม่ถึงอันนี้เราต้องทำเรื่องมึงตะเกียบก็ต้องมีเวทีชั้นหนึ่งถ้าเถียงกันทำไมอันนี้รุ่นเบต้ามาดูรุ่นเบต้าของเขาดูมาให้กำลังใจมันหน่อยเอาได้ว่าเอามาลุงนี่เฮ้ยรุ่นเบต้าเป็นดีดันถ้าไข่แดงติดมาไข่ขาวให้จบแล้วจะได้ไหลรวมกันเรียกโซ่มันไหลรวมกันเขาอยากทำเกณฑ์การศึกษาเขาบอกว่าทำการแยกในไข่เป็ดแต่ที่ทดลองนี่คือไข่ไก่ใช่ไหมไข่เป็ดไม่ยังไม่ถึงจุดจบไข่เอาใครถามอีกเร็วพร้อมตอบใครถามอีกใครถามอีกเร็วๆตัวจี๊ดตัวจี๊ดเพื่อนกันโอเคนะครับง่ายๆใช่ไหมครับก็ได้นะครับผมขอแนะนำการคำนวณรูปสามในการหมุนนะครับเราต้องไปดูค่ามิวระหว่างไข่แดงยังไม่รู้เรื่องอะไรไปติกอ่ะ